หมดปลาบ้านเราหมดแน่ๆอันนี้ดูฮะล่องฟันเลยนี่มีคนพยายามที่จะมาแย่งอาหารบ้านเรามาแย่งสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้นี่ฮะเหมือนเขาพยายามที่จะมาหาปลาในบ่องเรากินนะรื้อกินเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าพฤติกรรมของจวดเนี่ยมันจะทำอะไรในบ่อเรานี่ฮะเห็นแถวบ้านเรานะเขาพูดอยู่นะว่ามีจวดตัวหนึ่งเนี่ยที่ลงในบ่อเราผมคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าตัวนี้แหละฮะเจ้าตัวน่าจะอยู่ตรงปลาบ่อพนุพันดินไม่หรือว่าอยู่ฮะวันมีวันหนึ่งนะผมได้เสียงปลาโดดอยู่ฮะแล้ววันถัดมาไม่ได้ยินเลยนะผมว่าปลาเงียบน่าจะเป็นเพราะเจ้านี่แน่เลยฮะเนี่ยที่มาขำเหมือบปลาเราไปดูครับดูเขาเดินฮะชิวมากเลยนะดูเราก็ยืนดูอยู่นะอายกล้องยังไงแหละไม่ได้อายหรอกฮะน่าจะกำลังหาปลาอยู่หาเหยื่ออยู่ฮะหาเหยื่ออยู่สบายใจโอ้โหนี่น่าจะเป็นแหล่งอาหารชั้นดีสำหรับมันเลยฮะแบบโอ้สบายแล้วไม่ต้องไปไหนแล้วหาปลาที่นี่แล้วกันเขายืนมองด้วยความแบบหยามเราแบบปลาแกอะไรเป็นของฉันแล้วดูเขามันเหมือนอะไรก็ไม่รู้โผล่มาโอ้โหนิ่งด้วยนะล่องไปนู่นแล้วเดินไปนู่นแล้วครับล่องไปไหนแล้วนะตามไปดูดิเอ้าจะไปตัวใหญ่แน่นี่เห็นหางไว้คนเลยนี่ปลาที่เราลงไปมันก็น่าจะเสร็จมันหมดอ่ะพอไล่แล้วทำไมพอไล่ฮะไปแล้วเฮ้ยนิ่งอ่ะไปพี่หันมามองกลัวที่ไหนอ่ะผมไม่กลัวนะนะไปแล้วอิ่มแล้วกลับแล้วอันนี้คือเพื่อนบ้านใช่มาเยี่ยมบ่อยมากเลยบอกเราเนี่ยปลาลงไปกี่ตัวหายหมดอ่ะฮะเพื่อนบ้านชั้นดีครับเพื่อนบ้านชั้นดีฮะปลาสัตว์สองนะฮะไหนๆเขาก็มาแล้วเราก็กะจะล้างบ่อแล้วด้วยวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาล้างบ่อเลยแล้วกันครับผมนะจริงไงอ่ะฮะก็เคลียร์บ่อไปเลยนี่แหละมันเหลือปลาอยู่หรือเปล่าในบ่อแล้วเนี่ยหมดไม่เหลือจะเคลียร์บ่อโดยการเอายอแล้วเนี่ยนะครับยกให้นี่อ๋อยกแหน่ขึ้นใช่ไปเพื่อนั่นแหละเป็นการล้างแหน่ด้วยไปนะตัวอะไรต่อยอครับผมปลาเนี่ยโอ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยแล้วมีปลาไหมอะไรเนี่ยเดี๋ยวปลาอะไรพนักงานเรียบมีหลายคนนะมีพนักงานหลายคนนะจ้างวานมาผมถือไม่หวได้ค่ะแล้วได้ปลาตุ่มเลือดปลาอะไรเนี่ยโอ้ยปลาอะไรเนี่ยปลาเนี่ยปลาเลยมีนะไม่ได้เนี่ยมันไปจับมันเนี่ยมันหนีไปแล้วเนี่ยน่าจะคิดผิดนะที่จ้างมาเนี่ยเสียงดังมากเลยฮะไอ้นี่มาให้มาช่วยไอ้ปลาลุ้นไอ้ปลาลุ้นมันเหยื่อทั้งหมดนะช่วยดิเด็กมาช่วยงานใช่ช่วยงานให้ออกกำลังกายบ้างให้เด็กออกกำลังกายบ้างช่วงนี้ไปที่บ้านเนี่ยเข้าใจป่ะสิ่งวุ่นเมื่อนะทุกคนนะปลาอยู่ตรงนี้ค่ะปลาตัวเบล่าเลยคุณวายหมดอะไรไม่รู้เอาดอกไม้เต็มเพียบนี่ใครอยากซื้อดอกไม้มาติดต่อนั่นแหละเอาไปคนละกระถางเนี่ยเต็มไปหมดเลยยากไหมต้องมาติดพี่ติดไปฮะยากเขารู้สึกยอดจริงๆเขาปลูกคนเดียวหมดเลยเนี่ยปลูกเลี้ยงเหมือนปลูกขายต้นไม้ใช่แล้วปล่อยเลยต้องปล่อยแล้วปลาจับโอ้พ่อเตนโอ้ยว้าวทำไงโอ้ยมันยอมมันใหญ่เล่นไรเนี่ยใหญ่ไปเกยตื้นอยู่นู่นน่ะเห็นเปล่าโอ้ทำเหมือนบ่อมันกว้างอ่ะเนาะคุณพ่อดิกลางให้เหนื่อยแล้วจะขึ้นไงก็ไว้งั้นล่ะกระโดดลงไปดิเอายกขึ้นมาเอาแม้แต่โอ๊ยแต่ถ้าช้อนขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่าได้เยอะถ้ามันลงไปได้จริงนะดูดิมาแล้วฉันไปไล่ปลาไล่ปลาหรือไล่อะไรหนูอะไรอ่ะเหนือคนเคินเต็มเลยฮะตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรนะตัวอะไรนะตัวอะไรนะลำบากนะปลาออกหมดแล้วตัวอะไรนี่ทำอะไรยกให้สุดเพื่อแต่ถ้าเอาใช้วิธีนี้เอาแหนออกก็ไม่แน่
ยังไงไม่ได้ทาก็เอาทีนี้ฉันทำอะไรว่าจะตกน้ำทุกคนมาดูนี่แหละคือปลาพยูนนี่อะไรตัวอะไรตัวอะไรจะได้ปะล่ะเสียงดังขนาดนั้นอะไม่ไหวแล้วยักย้ายครับยักย้ายเอาไงเนี่ยไม่ทราบอ่ะช่วงนี้แบบแขนไม่ค่อยมีแรงเลยสู้ๆแล้วก็ช่วงนี้แขนไม่ค่อยมีแรงแล้วก็ฮะก็หันสมองเลยไหมก็เคยนะถ้ายังว่าตาก็ไม่มีสมองอ้าวจะนอนในบ้านไหมเอ๊ะอยากนอนในโอ่งด้วยจะมาด้วยยังไงอ่ะประธานก็ตามช่วยอะไรจากที่ข้างเนี่ยนี่อย่างนี้ไหมเรื่องนี้เอาออกทีละอันไหมเอาออกทีละอันเอาแล้วตอนนี้เป็นปัญหาแล้วนะทุกคนไม่รู้เล่นอะไรกันเอายอลงไปข้างล่างไปข้างล่างไปข้างล่างแล้วเอ้านั่นเรียบร้อยอยากได้ไม้ยอใหม่ก็ไม่บอกจะไปซื้อให้ไม่ต้องแกล้งทำหากนำไปเลยนะไปแล้วไม่เกี่ยวแล้วเรียบร้อยนะนี่ทุกคนนี่เป็นบทเรียนนะว่ามันไม่ควรเอาอะไรที่การกระทำที่ไม่เหมาะสมเนอะปะสิ่งที่ไม่ควรทำอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาไม่ทำอย่าทำฮะอย่าหาทำอย่าหาทำว่าอย่าหาทำทำแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าบอกก็ใจตรงนี้หน่อยดีกว่าเนาะใช่ไม่เอาไงตัวเนี้ยเอาไปไหนละไม่เป็นหักทำไงเอาอย่าหาทำทุกคนสรุปยอหักแล้วด้วยน้ำมืออุ้ยอ้าวตัวบ้าตัวบ้าหายบ้ายังตัวบ้าตัวบ้าอะไรไม่เลิกแล้วต้องเก่งก่อนงั้นเปิดคือบทเรียนนะสำหรับเด็กที่ชอบไม่ฟังคำสั่งนะทุกคนนะแบบไม่ชอบไม่ฟังคำเตือนนะก็จะแบบนี้ครับผมเขาเรียกว่าอย่าหาทำนะครับอย่าหาทำตอนนี้นะครับผมขอตัวลาทุกคนดีกว่านะขอตัวไปเคียงยอกับคุณพ่อนะเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะไปชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะไปนะบ๊ายบายฮะไปฮะเดี๋ยวเลยให้แต่งเอ้าอะไรอ่ะเดี๋ยวผ้าขาดเอาลงมาลงมาเคลียร์มาใครเป็นคนออกความคิดฮะใครเป็นคนออกความคิดอย่าเลยดีกว่าเดี๋ยวเรื่องมันจะยุ่งเหยิงแล้วว่าพอดีใครเป็นคนชี้นำไม่มีให้คุณทำแบบนี้ไม่มีเคยเห็นสมองไหมแอมเคยเห็นสมองป่ะอะไรเหรอเคยสมองแค่มีหน้าล่ะคนไม่มีสมองไงไม่เคยเห็นใบเตยได้กล่าวไว้เมื่อกี้นี้โอ้โหเป็นกิโลเลยนะหมด